สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูพึ่งจะมาแนะนำการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูพึ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า89แบบฝึกหัด 2.20 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพข้อ1สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์มีภาพมาให้นะคะดอกมะลิกระเช้าละ250บาทดอกลิลลี่กระเช้าละ670บาทดอกทานตะวันช่อละ230บาทดอกชบากระเช้าละ200บาทดอกดาวเรืองช่อละ160บาทดอกกุหลาบสีแดงและสีชมพูช่อละ580บาทดอกกุหลาบสีขาวและสีเหลืองช่อละ420บาทจากภาพนะคะเราจะเขียนโจทย์ปัญหาการบวกแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การบวกจากภาพเราจะเขียนว่าคุณแม่ซื้อดอกมะลิสองร้อยห้าสิบบาทซื้อดอกลิลลี่670บาทคุณแม่ซื้อดอกมะลิ และดอกลิลลี ทั้งหมดกี่บาทซื้อดอกมะลิ250บาทซื้อดอกลิลลี่670บาทซื้อดอกมะลิและดอกลิลลี่ทั้งหมดกี่บาทต้องทำวิธีอะไรคะบวกประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า250บวก670อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งต่อไปเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะจากภาพฉันซื้อดอกทานตะวัน
กี่บาทคะทานตะวันจากภาพ230บาทดอกดาวเรืองกี่บาทคะจับภาพ160บาทฉันจ่ายเงินซื้อดอกทานตะวันมากกว่าดอกดาวเรืองกี่บาทซื้อดอกทานตะวัน230บาทดอกดาวเรือง160บาทซื้อดอกทานตะวันมากกว่าดอกดาวเรืองกี่บาทต้องทำวิธีอะไรคะลบประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้ว่า230ลบ160เป็นไงบ้างคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบจากภาพที่คุณครูเพิ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง